รู้หรือไม่หนังเรื่อง The Gold Rush ของชาร์ลส์ชัปลินปี1925เนี่ยก็นับว่าเป็นภาพยนตร์หนังเงียบที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับที่5นะครับโดยสิ่งเรื่องที่ทำเงินเหนือกว่าก็คือ The Birth of Nation ปี1915 The Big Parade ปี1925ปีเดียวกัน Ben-Hur A Tale of the Christ ปีเดียวกัน1925และ Way Down East ปี1920นะครับเรียกว่าปี25ปีเดียวนี่โอ้โหมีหนังเงียบทำเงินสูงสุดถึง3เรื่องด้วยกันเลยนะครับ